วันนี้เราจะมาคุยเรื่องดิจิตอลแบรนดิ้งสร้างแบรนด์เนียนๆเปลี่ยนเพื่อนเป็นลูกค้าสวัสดีครับผมโค้ชณัฐ ณัฐวุฒินามณีวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญการตลาดยุคดิจิตอลวันนี้นะครับสังคมของเรากำลังเปลี่ยนไปในยุคของโลกดิจิตอลเต็มรูปแบบแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับเรายังขายของแบบเดิมๆใช้การตลาดแบบเดิมๆเราก็จะไม่มีการพัฒนาและยอดขายเราต้องตกลงอย่างแน่นอนแต่วันนี้นะครับถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ๆยอดขายเราเพิ่มขึ้นแน่นอนยิ่งในเฉพาะช่วงยุคโควิด-19 นะครับมันทำให้เราทำการตลาดแบบเก่าเนี่ยยากมากนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยได้มีการทำการตลาดออนไลน์นะครับเพิ่มเติมเข้ามาจะเห็นได้เลยนะครับว่ายอดขายของเราไม่ตกและอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคนะครับจากการซื้อของตามห้างไปซื้อของตามร้านก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นมันทำให้คนที่ขายของออนไลน์และทำธุรกิจทางด้านออนไลน์นะครับเจริญเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับประเทศจีนเมื่อปี2545เกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งเรียกว่าซานะครับโรคซาเนี่ยครับทำให้คนจีนเนี่ยนะครับกลัวในการที่จะซื้อของแบบ face to face คือไปตามร้านตามห้างนะครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อของออนไลน์กันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับณวันนั้นนะครับทำให้เศรษฐกิจของจีนนะครับได้ปรับเปลี่ยนทิศทางไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับและทำให้ธุรกิจสำคัญสำคัญทำให้บริษัทสำคัญสำคัญของโลกเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอาลีบาบาและ JD.comบริษัท2บริษัทเนี่ยครับเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับทำให้เห็นว่าธุรกิจหรือวงการอีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะครับในยุคนี้ครับมันสำคัญและขาดไม่ได้เลยในโลกยุคดิจิตอลณตอนนี้นะครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันสูงมากและทุกๆคนก็เข้ามาทำการตลาดในโลกออนไลน์เหมือนๆกันหมดทุกคนแต่จะมีสักกี่คนครับที่มีความโดดเด่นและมีความแตกต่างดังนั้นนะครับการสร้างแบรนด์นะครับจึงมีความสำคัญในการที่เราจะทำงานในโลกของออนไลน์มากนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของดิจิทัลแบรนดิ้งการสร้างแบรนด์แบบเนียนๆ เปลี่ยนเพื่อนเป็นลูกค้านะครับซึ่งขั้นตอนนะครับมีอยู่หลายขั้นตอนแล้วก็หลายวิธีการมากๆนะครับแต่วันนี้ครับผมจะนำทุกๆอย่างมาสรุปเป็นย่อๆให้กับทุกๆคนได้ฟังกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นข้อๆนะครับการสร้างแบรนด์นะครับนั่นคือการสร้างความไว้ใจนะครับกับลูกค้านะครับวันนี้เราจะทำให้เพื่อนเป็นลูกค้าเพราะงั้นเราจะต้องทำให้เพื่อนไว้ใจเราก่อนนะครับอย่าขายของตรงๆอย่าขายของตรงๆนะครับขั้นแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเราจะต้องมีตัวตนที่ชัดเจนครับว่าเรานะครับกำลังทำอะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะขายของเพื่อสุขภาพนะครับตัวตนที่ชัดเจนของเรานะครับนั่นคือการที่เรามีสุขภาพที่ดีถ้าเราสุขภาพไม่ดีแล้วขายของเพื่อสุขภาพคงไม่มีใครซื้อถูกไหมครับข้อที่สองนะครับเราจะต้องรู้จักลูกค้าเราให้ดีนะครับการรู้จักลูกค้าเราให้ดีนะครับเราต้องรู้ว่าหนึ่งเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงเขาชอบอะไรเขาชอบไปที่ไหนยกตัวอย่างคนชอบดื่มกาแฟนะครับเราจะรู้ว่าเขาชอบไปถ่ายรูปตามคาเฟ่ต่างๆนึกออกไหมครับเพราะงั้นนะครับวิธีการของเราก็คือเราแค่ไปคาเฟ่เปิดไมค์คาเฟ่ดังๆไปถ่ายรูปสวยๆมานะครับจากนั้นเราก็มาโพสต์ใน Facebook ใน Instagram ใน Line อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับคนที่ชอบดื่มกาแฟหรือคนที่ชอบเหมือนเราหรือคนที่ชอบแบบนี้ครับเขาก็จะมาคอมเมนต์หรือมากดไลค์ถ้าเขามาคอมเมนต์นะครับเราก็แค่พูดคุยกับเขาในรูปแบบของเพื่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะถามเขาว่าเขาชอบดื่มกาแฟสายพันธุ์ไหนเขาชอบดื่มแบบขมไหมหรือใส่นมไหมหรือไม่ใส่นมนึกออกไหมครับเมื่อคุยไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ตบท้ายครับด้วยการที่บอกว่า
เฮ้ยเราไปเจอกาแฟอยู่ยี่ห้อหนึ่งมันดีมากเลยอ่ะดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลที่สำคัญลดความอ้วนได้ด้วยสนใจไหมถ้าสนใจเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ชิมไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คิดตังค์เผื่อชอบนะครับแล้วก็เผื่อจะได้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเอาแค่นี้ครับจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนนะครับได้ของเราไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็แค่ติดตามผลนะครับว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างกาแฟโอเคไหมถ้าเขาชอบนะครับเขาก็จะกลายเป็นลูกค้าหลักอันนี้คือการขายแบบนิ่มข้อที่3นะครับคอนเทนต์ต้องเด็ดนะครับคอนเทนต์ต้องเด็ดต้องปังนะครับซึ่งวิธีการสร้างคอนเทนต์นะครับมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1นะครับคือบทความรูปแบบที่2คือรูปภาพและรูปแบบที่3คือคอนเทนต์แบบวิดีโอเดี๋ยวผมจะพูดถึงคอนเทนต์แบบบทความก่อนนะครับคอนเทนต์แบบบทความนะครับเราจะต้องเขียนบทความนะครับที่มีสาระมีประโยชน์นะครับให้กับคนที่อ่านนะครับและที่สำคัญนะครับบทความนั้นจะต้องเป็นบทความที่เขียนเหมือนการใช้คำพูดบทความนั้นจะต้องสามารถที่จะสื่อสารและพูดโต้ตอบกับผู้อ่านได้การถ่ายภาพนะครับถือเป็นคอนเทนต์ที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราถ่ายภาพดูดีมีมิตินะครับแล้วเอาไปโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียนะครับมันจะทำให้คนที่มาเห็นภาพเราครับเกิดความสนใจและอยากมีส่วนร่วมกับเราโดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มันทำให้เราครับสามารถเปิด engagement ของเราขึ้นมาและสามารถสร้าง branding ของเราได้อย่างง่ายดายคอนเทนต์ที่น่าสนใจที่สุดนะครับนั่นคือคอนเทนต์วิดีโอเพราะคอนเทนต์วิดีโอครับมีทั้งภาพและก็เสียงซึ่งสามารถทำให้คนดูเนี่ยครับได้เข้าใจได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ในสมัยก่อนนะครับการทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มีความยุ่งยากในการทำงานค่อนข้างมากแต่ในสมัยนี้นะครับเรามีแอปพลิเคชันมือถือเราสามารถถ่ายวิดีโอได้ระดับ 4K หรือ 8K ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำวิดีโอจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เอาแอปพลิเคชันบางตัวใส่รูปภาพเข้าไปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปสร้างความน่าสนใจมากขึ้นถือเป็นคอนเทนต์ที่ขาดไม่ได้ในยุคดิจิตอลนี้ข้อที่4นะครับคือช่องทางการประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลต่อชีวิตประจำวันเราเยอะมากนะครับซึ่งโซเชียลมีเดียที่เราใช้งานหลักๆนะครับมีอยู่ทั้งหมด4รูปแบบหรือ4แพลตฟอร์มนะครับ1คือ Facebook 2 Instagram 3คือ LINE และก็อันดับสุดท้าย YouTube ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับแต่ละแพลตฟอร์มว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วย Facebook นะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ผมคาดว่าทุกคนใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังกับ Facebook นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราต้องรู้เลยนะครับว่า Facebook ชอบอะไรณวันนี้ต้องบอกเลยครับว่า AI Facebook ฉลาดมากณวันนี้นะครับเราแทบจะขายของบนไทม์ไลน์เราไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครขายของใน Facebook นะครับก็จะรู้ว่าวันนี้มันทำยากขึ้นทุกวันเลยนะครับเพราะงั้นการที่เราจะขายของใน Facebook ได้เราจะต้องมีกลยุทธ์ต้องมีกลวิธีที่ AI นะครับจับเราไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราต้องทำไทม์ไลน์เราครับให้น่าสนใจนะครับการที่จะเราจะลงคอนเทนต์ไทม์ไลน์ให้น่าสนใจนะครับเราควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของคอนเทนต์ด้วยเช่นวันนี้เราอาจจะลงคอนเทนต์วิดีโอพรุ่งนี้เราลงคอนเทนต์รูปภาพแล้วก็เดี๋ยวมันลือนี้เราอาจจะลงคอนเทนต์เป็นบทความซึ่งคอนเทนต์จะต้องมีความหลากหลายนะครับซึ่งเนี่ย AI มันจะชอบคอนเทนต์ที่มีความหลากหลายนะครับและที่สำคัญใน Facebook เองเนี่ยนะครับการที่เราโพสต์บ่อยๆโพสต์เยอะๆ Facebook หรือ AI ของ Facebook นะครับมองว่าเราอาจจะทำสแปมอยู่ก็ได้เพราะงั้นต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของการโพสต์ใน Facebook นะครับและที่สำคัญนะครับการโพสต์ใน Facebook โพสต์ยังไงให้คนมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นี่คือโจทย์ที่สำคัญมากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะครับที่เราโพสต์ของเดิมๆโพสต์สิ่งเดิมๆนะครับทุกอย่างนะครับจะถูกลด engagement ลงและเมื่อไหร่ที่ Facebook รู้ว่าเรานะครับขายของหรืออยากขายของ
เราจะถูกลด engagement อย่างมหาศาลสังเกตได้ครับว่าทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดใครยังทำงานแบบเดิมๆโพสต์เดิมๆนะครับแล้วก็ขายของแบบตรงๆณวันนี้การกดไลค์ของคุณจะลดลงอย่างมหาศาลนะครับและทำให้ engagement ไม่เกิดเพราะงั้นการโพสต์ใน Facebook ถือว่ามีความสำคัญเพราะงั้นการที่เราจะมีคอนเทนต์หลากหลายแล้วเราต้องรู้ช่วงเวลาในการโพสต์ด้วยว่าเราควรจะโพสต์ในช่วงเวลาไหนและจำนวนในการโพสต์ควรจะต้องเหมาะสมหลายๆคนอาจจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วเท่าไหร่ล่ะถึงจะเหมาะสมถูกไหมครับความเหมาะสมในที่นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถบอกแบบเป๊ะๆได้นะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเวลาผมโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะสังเกตดูนะครับว่าโพสต์นี้นะครับโพสต์ไปแล้วนะครับคนมากดไลค์เท่าไหร่และคนที่มากดไลค์คือใครเพราะฉะนั้นการที่เราจะลงคอนเทนต์นะครับเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราลงไปเพื่อให้ใครมาดูคอนเทนต์นี้ไม่ใช่เรามาดูกันเองเนื่องไหมครับอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราขายของด้วยกันเป็นหมู่คณะแล้วเราก็จะบอกว่าเฮ้ยทุกคนมากดไลค์นะถ้าเกิดฉันกดไลค์แล้วคุณต้องมากดไลค์ฉันด้วยซึ่งวิธีการนี้นะครับสมัยก่อนใช้ได้แต่ตอนนี้เริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะ AI Facebook เก่งขึ้นทุกวันนะครับมันทำให้ Facebook รู้ครับว่าไอ้คนที่มากดเนี่ยคือพวกเดียวกันเพราะงั้นเวลามันเปิด engagement ก็จะเปิดเฉพาะคนกลุ่มนี้เท่านั้นไม่แยกไปหาคนกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นโพสต์แต่ละโพสต์ของเราครับควรจะต้องมีความหลากหลายคือไม่ใช่แค่คนที่เป็นเพื่อนแนวนี้อย่างเดียวควรจะต้องเป็นเพื่อนหลายๆแนวเพราะงั้นเวลาเรามีการโพสต์หลายๆแนวก็จะทำให้เพื่อนหลายๆคนหลายๆกลุ่มหลายๆความสนใจเข้ามากดไลค์คอมเมนต์แชร์นะครับใน Facebook ของเรามันก็จะทำให้เราเปิด engagement ในส่วนของ Facebook ได้มากยิ่งขึ้น Instagram นะครับก็จะเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า Instagram กับ Facebook เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มพี่น้องกันนะครับเพราะเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะครับซึ่งเวลาเราลงInstagram นะครับเราก็สามารถที่จะไปลงใน Facebook ได้ด้วยนั่นหมายความว่าเป็น2 in 1นะครับและที่สำคัญนะครับก็มีดารานักร้องนักแสดงหลายๆคนนะครับเข้ามาเล่น Instagram นั่นทำให้เห็นว่า Instagram นะครับเหมาะสำหรับการสร้าง Personal Branding เป็นอย่างมากเพราะงั้นอยากให้ทุกคนนะครับหันมาสนใจ Instagram ด้วยและที่สำคัญ Instagram ทำงานด้วยรูปภาพใครมีรูปภาพสวยๆถ่ายรูปเก่งๆนะครับก็เล่น Instagramเสริมคู่กับ Facebook เพื่อเพิ่ม engagement LINE นะครับเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงนะครับที่ผมคิดว่ามันเหมาะสำหรับการพูดคุยนะครับเพราะแพลตฟอร์มของ LINE เนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการพูดคุยหรือเมสเซจส่งเมสเซจหากันซึ่งซิงเกิลที่เราใช้กันทุกวันนี้มาจาก LINE เริ่มต้นนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของ LINE อ่ะครับมันเหมาะสำหรับการที่เวลาเรามีลูกค้าแล้วเราอยากที่จะมาคุยต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะใช้ LINE เป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการรับลูกค้าซึ่ง LINE มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับ LINE เองเนี่ยมีทั้ง LINE Chat นะครับแล้วก็มี LINE Official ซึ่ง LINE Official เนี่ยครับมันเหมาะสำหรับการที่เราเอาไว้เก็บลูกค้าเวลาเราไปได้ลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่นๆมานะครับเราสามารถที่จะส่ง LINE Official นะครับให้เขาเพื่อที่จะให้เขามาพูดคุยกับเราและเป็นการเก็บ Database เก็บฐานข้อมูลนะครับของลูกค้าไว้ใน LINE Official ด้วยเวลาเราอยากทำการตลาดใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะบอกแครสข้อมูลนะครับโปรโมชั่นใหม่ๆหรือสินค้าใหม่ๆนะครับไปหาลูกค้าของเรานะครับที่เขาติดตามเราผ่านทาง LINE Official ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางนึงที่นักการตลาดนะครับได้ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ได้ผลกันเป็นอย่างมาก YouTube นะครับเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเวลาเราอยากที่จะดูวิดีโออะไรสักอย่างหรืออยากจะหาข้อมูลที่เป็นวิดีโอนะครับเราจะเข้า YouTube เท่านั้นนะครับน้อยมากครับที่เราจะเข้าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับซึ่ง YouTube เองนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งของเรานะครับการสร้างตัวตนนะครับโดยการสร้าง channel ใน YouTube ซึ่งการสร้าง channel ใน YouTube นะครับก็มีกติกาง่ายๆเพียงแค่เรามีบัญชี Google หรือ Gmail เท่านั้นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิดช่องใน YouTube พอเปิดช่องเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาวิดีโอมาใส่ในช่องของเราได้
ซึ่งการใส่วิดีโอในช่องของเรานะครับถ้าเราผ่าน2ขั้นตอนนะครับ1คือถ้าเกิดเรามียอด Subscribe 1,000 Subscribe แล้วและมียอดเข้าชมวิดีโอนะครับในช่องเราทั้งหมดนะครับต่อปีนะครับ 4,000 ชั่วโมงเราจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนอกเสียจากการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าเราได้แล้วนะครับเรายังสามารถมีรายได้จาก YouTube ได้อีกทางนึงซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ได้ยากขึ้นนะครับหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้เลยและเราก็ปิดกั้นตัวเองแล้วก็ไม่คิดที่จะสนใจแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับอยากจะบอกว่าเทคโนโลยีนะครับหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอการถ่ายภาพนะครับแม้แต่การเขียนคอนเทนต์บทความนะครับณวันนี้นะครับทุกอย่างในโลกนี้ครับมันเหมือนกับอยู่ในมือเราแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครนะครับอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อยากที่จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆการทำคอนเทนต์ใหม่ๆการสร้างแบรนดิ้งการสร้างตัวตนหรือมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับที่ผมพูดไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตามช่องทางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์เอาไว้นะครับที่วิดีโอนะครับอยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับแล้ววันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดมานะครับน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสามารถที่จะสร้างตัวตนนะครับอยู่บนโลกออนไลน์นี้ได้นะครับเพราะหลังจากนี้ไปเราคงจะต้องอยู่ในโลกออนไลน์อีกนานเลยทีเดียวนะครับแล้วหวังว่าทุกคนจะโชคดีและถ้ามีโอกาสเราก็จะมาพบกันใหม่และติดตามคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ